สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนึงนะคะวันนี้มา2รอบนะทำคลิป2ช่วงนะคะก็เลยโอเคถือโอกาสดีเลิกดีนะคะมาทำคลิปช่วงบ่ายด้วยเป็นพลิกอากาศนะคะสวัสดีอีกรอบสวัสดีอีกรอบค่ะวันนี้มาต่อนะคะรอบ2นะคะกับวันนี้นะคะในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะและอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะมาเป็น2พาร์ท2ช่วงนะคะเร็วๆนี้นะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณและอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้มาทำพิกอากาศนะคะออกนอกสถานที่นิดนึงนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วชัดเจนเลือกกองเลยนะคะ1 2และ3นะคะเลือกกองเลยนะ1กองนี้นะคะ2กองนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่หมอเตยสวัสดีค่ะวันนี้เจอกัน2รอบนะอย่าเพิ่งเบื่อน้องนะจ๊ะมาเล่นพิกอากาศก่อนนะคะมาฟังพิกอากาศสนุกๆก่อนนะ1 2และ3นะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราคะเลือกกองมาเลยแม่หมอเตยสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีคุณสุภัตตาคุณหญิงคุณอัมพรสวัสดีค่ะ1 2และ3เลือกมาเลยนะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่ามาในหัวข้อนี้นะจ๊ะสวัสดีพี่ใบเตยคุณสมพลเลือกกอง3คุณนิภาพรเลือกกอง1มากอง1หลายเสียงเลยนะคะเนี่ย1 2และ3นะคะวันนี้นอกสถานที่นะอะเลือกกองมาเลือกกองมานะแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะตัวเองมาเล่นพิกอากาศกันมารอคอยและลอยคอกันที่ท่าน้ำแห่งนี้นะคะสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองคุณณรงค์เลือกกอง2คุณระยะเลือกกอง1นะคะมาแล้วแชร์นะคะ1แชร์1ไลค์ใจ1ดวงนะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณและอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้ใบเตยมาบ่อยมากๆต้องว่าอย่างเงี้ยมา2รอบนะคะไลฟ์2รอบพอดีจะเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยนะคะถ้าใครมาฟังในเพจก็ขอให้มีพลังงานดีๆหรือฟังใน YouTube นะคะก็ขอให้มี energy ดีๆมีพลังงานบวกๆเข้ามานะคะ1 2และ3นะคะมาดูกันว่านะพ่อลุงแม่ป้า หรือใครกันแน่ที่จะเข้ามาในชีวิตเราคุณใบเตยวันนี้เลือกกอง2คุณสายฝนกอง1คุณนพรัตน์เลือกกอง1คุณนิตยาเลือกกอง1โอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยใบเตยเอาตั้งไว้อย่างนี้นะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาทีหลังเขาจะได้เลือกกองกับเราด้วยเนาะ1 2และ3นะคะกอง1เรามาดูกันเลยมานี่กอง1กอง1นะคะเย้ขอกำลังใจและขอเสียงชาวกอง1หน่อยนะคะสวดหน่อยนะคะกอง1เรามาดูกันเลยใครจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะวันนี้มาเล่นไพ่บ่อยแฮะก็เล่นไพ่ทุกวันละค่ะดูแล้วมันบันเทิงเราดูไปอย่าไปซีเรียสนะคะเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตเราเสาร์อาทิตย์ก็อย่างนี้แหละนะคะถ้าเป็นวันปกติจันทร์ถึงศุกร์ไปเตยติดงานประจำนะหลังจากที่ทำไลฟ์นี้จบก็จะไปดูดวงต่อนะคะดูดวงส่วนตัวมีสอนอีกช่วงเย็นนะคะไปดูกันนิดนึงกองที่1ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณว้าว88เลยค่ะคนที่เกิดวันที่8หรือคนที่เกิดเดือนที่8ก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนขยันหาเงินเก่งอ่ะปังมากอ่ะหาเงินแล้วแบบอุ๊ยดูแพงดูรวยดูขยันเอาการเอางานนะนะเอาการเอางานคนนี้เก่งคนนี้เก่งเป็นทหารตำรวจก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบก็ได้เซลตัวแทนในหน้าทำงานออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะคะทำงานอาจจะเป็นนักขายมือทองก็ได้หรือเป็นแบบคนที่ทำงานออนไลน์เกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับสารสนเทศก็ได้นะแต่เห็นเป็นเซลเป็นตัวแทนนะคะอาจจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะแบบว่าเขามาแล้วแบบว่าชวนคุณซื้อประกันชีวิตดีๆสักหนึ่งกรมธรรม์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะ
มาแนะนําอะไรดีๆของมาแนะนําอะไรดีๆอุ๊ยมาจริงๆคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะทํางานที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะตํารวจทหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของของสวยของงามสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้นะคะเขาอยู่ในราศีเมถุนอยู่ในราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเมถุนตุลและกุมนะคะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้มุทะลุดุดันนะคะปากคมกว่ากรรไกรซะอีกนะเขาจะมาด่าเราไหมคะเนี่ยไม่ด่าไม่ด่ามาดีนะคะใครเลือกกองหนึ่งเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบลังเลนิดนึงอาจจะเป็นคู่มาแนวคู่อริ มาแนวคู่อริเอ้ยมาแนวถกเถียงเล็กๆน้อยๆนะคะเถียงกันเบาๆนะคะนะมาเถียงกันเบาๆเอ๊ะทำไมต้องมาเถียงกันด้วยเนี่ยอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงคนคนนี้ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจคอเด็ดเดี่ยวกล้าหาญถึงไหนถึงการลุยนะคะทุกสถานการณ์หัวแข็งแล้วก็ไม่ชอบประจบประแจงเอาใจใครทำอะไรจริงจังหนักแน่นพูดจาตรงผงผางขวัญผ่าซากแล้วก็เป็นคนจริงตรงนะคะคือพึ่งพาตัวเองแล้วก็ขาดความโรแมนติกเออนะคะมาเขาจะมาดีใช่ไหมเอออีกมุมนึงก็คือเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนเยอะด้วยนะคะเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนหาเงินเก่งนะคะเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรือเป็นนักธุรกิจนะมีความฉลาดเฉลียวมีไหวพริบในเชิงธุรกิจเป็นหัวหน้าโรงงานในธนาคารเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์อันใหญ่โตนะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายนะคะเป็นตำรวจเป็นทหารได้หมดเลยนะจ๊ะเลิศไหมล่ะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามานะคะคนคนนี้มีเสน่ห์ที่รุนแรงมหาศาลมีพลังของการทำลายล้างสูงมากเลยนะคะคุณจะหลงเสน่ห์เขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าใบเตยมีความรู้สึกว่ามาดีมาดีนะคะอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องงานให้กับคุณด้วยนะคะลักษณะอาชีพก็เห็นประมาณนี้แหละธุรกิจหัวหน้าเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นทหารตำรวจคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีจิตใจดีคนนี้รักสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นคนรักเด็กอ่ะเป็นคนรักเด็กแล้วก็เป็นคนที่มีสกิลมีทักษะในการทำงานสูงมากเป็นคนทำงานเก่งอะนะแล้วลักษณะของเขาที่ไปเตยเห็นอีกก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยถึงไหนถึงกันเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะจะทำอะไรทำจริงตั้งใจจะเป็นคนไม่เล่นนะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเขาทุ่มสุดตัวถ้าเป็นเรื่องงานเขาทุ่มสุดตัวนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณนะแล้วก็มีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วนะคะลักษณะของคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนะคะใบเตยมองว่าใครก็ตามที่เลือกกองที่1นะบอกเลยว่าเป๊ะปังอลังการนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาทำให้คุณเติบโตขึ้นนะมาทำให้คุณเติบโตขึ้นมาทำให้คุณแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะนะเป็นเลิศในปัตตภีนี้เป็นเลิศในปัตตภีนี้นะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ไหมเป็นสายฝอได้เป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่สูงมากอ่ะนะถ้าคุณผู้ชายมาฟังนะเออนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่สูงมากนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่คือแบบว่ามีความฉลาดแล้วก็มีความมีน้ำใจใจดีแล้วก็ชีวิตเคยอกหักเคยรักคุดมาก่อนนะคะมีกิจการเป็นของตัวเองมีงานขยับขยายหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะคะแต่มาดีนะมาดีอันนี้กองหนึ่งนะจ๊ะอันนี้กองสองกองสามใครมาช่วงไหนก็เลือกเอากองนั้นเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่กองหนึ่งกองนี้นะคะกองสองกองสามเดี๋ยวรอสักนิดนะคะแม่หมอจะพาไปเรื่อยๆนะลักษณะคนที่จะเข้ามาประมาณนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราดูสิอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเห็นลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูแล้วก็เมถุนตุลแล้วก็กุมนะคะประมาณนี้ชัดที่สุดนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเราไปดูกันต่อนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งคะที่เลือกกองหนึ่งมีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไหมดูสิกองหนึ่ง1 2และ3นะคะเลือกไว้2กับ3เลือกไว้ก่อนอ
ดวงแก้วบอกสวัสดีคนสวยที่น่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะว้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอะทำไมเป็นเดอะมูนบางคนนอนหลับไม่สนิทเนาะฝันแปลกๆแล้วก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเหมือนจะมีคนเข้ามาทำให้ชีวิตคุณปั่นป่วนอะเออนะคืออะไรอะสองไม้สิบเหรียญมีเรื่องของการทะเลาะแล้วก็มีเรื่องของการติฉินนินทาเนาะรับหลังใครที่แบบเจอนะเจอคนที่แบบนินทาคุณเนี่ยนะคุณจะได้รู้แล้วก็ได้เห็นท่าแท้ของคนว่าแบบคนนี้เขาไม่จริงใจกับคุณนะแล้วบางคนได้เจอรักแรกพบได้เจอความรักที่ไร้เงื่อนไขนะคะเจอออนไลน์นะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะชาวกองหนึ่งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเหมือนเราจะได้เปิดเผยความจริงบางอย่างไปล้วงไปรู้ความลับบางอย่างนะคะรู้ความจริงบางอย่างแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะพอรู้ความจริงแล้วคนไม่ดีจะออกจากชีวิตคุณไปคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วคุณจะได้เจอรักแรกพบนะคะได้เจอเนื้อคู่ตุนางามได้เจอรักแท้แล้วก็มีชีวิตการงานการเงินที่มั่นคงอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเย่พอแล้วนะคะมันดีนะเอาเป็นว่าเราจะได้รู้ความลับบางอย่างความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยนะจะได้รู้ความจริงนะคะไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดหลักแหลมนะคะเธออาจจะไม่ได้แสดงท่าทีที่ไม่ดีอะไรออกมาแต่เธอรู้ทันหมดเลยนะคะใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะต้องหาวิธีการนะคะบำบัดให้ตัวเองเนี่ยหลับง่ายขึ้นนะคะนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วคุณจะมีพลังงานดีๆเห็นไหมคะเป็นความมั่นคงเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะกองหนึ่งวันนี้พิมพ์3535รับพลังงานดีๆเด้อเย้ถือว่าดีนะถือว่าดีทีนี้เรามาดูกองสองกองนี้นะคะกองนี้นะใครเลือกกองสองส่งพลังงานมาพิมพ์สองมารัวๆจ้ะพิมพ์สองมารัวๆเรามาดูกองสองกันนิดนึงว่าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตชาวกองสองตั้งจิตอธิษฐานส่งกระแสจิตมาค่ะส่งกระแสจิตมาแม่หมอจะพาไปส่องนะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราดูสิอุ๊ยใบนี้ออกมาแล้วอ่ะสองไม้แล้วก็ห้าไม้นะคะเป็นคนที่เอ๊ะทำไมดูแบบมีแต่คนต่างที่ต่างถิ่นจะแวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณนะกองที่สองเนี่ยไปเตยเห็นคนนี้คนนี้เป็นคนที่ชอบทำงานหลายอย่างทำงานหลายหน้าที่เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเสน่ห์ทำลายล้างสูงมากแต่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกนะแต่เป็นคนจริงจังจริงใจนะคะชัดเจนนะและที่สำคัญเป็นคนที่ลอมชอมค่ะเป็นนักไกล่เกลี่ยที่ดีนะคะธาตุไฟชัดเจนนะเมษสิงห์ธนูค่ะรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่จะคิดถึงครอบครัวก่อนเสมออ่ะเขาเป็นคนติดแม่ติดคุณแม่คุณพ่อก็ได้นะคะติดคุณยายคุณตาคุณยายติดคุณปู่คุณย่าของเขาก็ได้เขาเป็นคนรักครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนนิดนึงนะชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิชอบทำบุญนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ได้นะชอบปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมเออนะแต่คนนี้เป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกนะคะทำงานหลายอย่างหลายจ็อบนะหลายหน้าที่แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะเวลาคิดอะไรเนี่ยลงมือทำเลยจะออกแนวบู๊บู๊นิดนึงนะเป็นคนขี้อายก็จริงแต่ว่าเป็นขี้อายสายบู๊ เป็นขี้อายสายบู๊นะกองสองอุ้ยชอบจังคนขี้อายเอ้ยนะอะไรยังไงอะไรยังไงนะคะธรรมะธรรมโมนะสายวิชาการเก่งนะคะแต่ว่าเป็นคนใจร้อนใจร้อนนะสุขุมนะคะเป็นคนที่ดูรวยนะคะอนาคตคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะเขาจะเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีจะเข้ามานะจ๊ะเป็นพ่อค้านะคะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแหละแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองด้วยเลิศนะเลิศนะว่าไม่ได้แต่ว่าเป็นคนขี้อายนิดนึง
นะกลุ้มกลิ่มเบาๆนะคะนะแล้วเขาก็เป็นออกแนวแบบว่าหน้าตาดีอ่ะคนนี้นะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยหน้าตาดีมีเสน่ห์พูดจาอ่อนหวานคือคำพูดคำจาน่าฟังอ่อนหวานละมุนละไมอุ้ยหวานนะหวานกว่าลูกอมนะคะประมาณนั้นโรแมนติกโรแมนติกแล้วก็มีรสนิยมมีอุดมคติที่ดีนะคะเป็นคนช่างฝันชอบวาดรูปชอบฟังเพลงก็ได้ถ้าไม่ถนัดเรื่องการวาดรูปก็จะชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงก็ได้แล้วก็เป็นคนรักสวยรักงามเจ้าชู้นิดๆกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มเบาๆแต่งตัวดีรสนิยมดีอัธยาศัยไมตรีดีทีเดียวเชียวเชียวเชียวนะจ๊ะเออนะคะนะแต่เป็นคนใจร้อนนะพูดเลยนะคะใจร้อนหุนหันพลันแล่นนิดนึงเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะขี้อายนิดนิดติดหน่อยหน่อยนะคะเป็นศิลปินก็ได้นะคะนักร้องนักแสดงดาราอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมคิดดีได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็อาจจะเป็นสายมูด้วยชอบทำบุญนะคะธรรมะธรรมโมนะคะธรรมะธรรมโมนะคะทำอะไรทำจริงนะคะจริงจังตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความแบบทะเยอทะยานนิดนึงแต่ว่าเป็นความทะเยอทะยานที่ดีที่แบบว่าอยากสร้างหลักทรัพย์ที่มั่นคงให้ตัวเองนะคะชอบทำบุญเหมือนกันอู้แสดงว่าเป็นคนที่สินเสมอกันแล้วแหละเข้ามาในชีวิตคุณเนาะเลิศไปเลยจ้ะติดตามตลอดค่ะแม่หมอขอบคุณนะคะเลิศอยู่นะเออนะคะพฤกษกชัดเจนเมษสิงห์ธนูชัดเจนนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนี่แหละขึ้นมาเด่นโดดเด่นมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเออลักษณะคนนี้แหละจะเข้ามาแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราไปดูกันวันนี้อ่านแบบกระชับกระชับนะคะแต่คนที่เข้ามาเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีละนะแต่เขาจะติดที่แบบเขาเป็นคนใจร้อนนิดนึงแค่นั้นเองเออเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไปดูกันดูสิชอบทำบุญเหมือนกันเลิศไปเลยจ้าแม่จริงครับกองสองมาดูกองสองเดี๋ยวเหลือกองสามเด้ออย่าเพิ่งไปไหนนะคะทำคลิปเสาร์อาทิตย์จะทำคลิปถี่ๆนิดนึงนะคะพี่หินทันเมธพอดีเนี่ยเรามาดูหัวข้อนี้ค่ะพี่หินเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะปรับจูนกันได้ใช่ค่ะถ้าเป็นคนที่แบบชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์เนี่ยมันก็จูนกันติดจูนกันง่ายเนาะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราคะกองสองมาดูกันความมั่นคงนะคะชัดเจนมากเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็ใบเตยมองว่าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อะบังเกิดขึ้นแน่นอนอุ๊ยคิงเหรียญเด็กถือไม้อะไรอย่างนี้นะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยและลอยคอนะคะความหวังใหม่ความสงบบันเจิดมากเลยค่ะกองที่สองติดตามแม่หมอใบเตยทุกช็อตดูทุกวันเลยอยู่ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่สนับสนุนดาวทุกดวงนะคะที่ส่งให้ใจทุกดวงแชร์ทุกๆคอมเมนต์โชคชะตาจะนำพาอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคะเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะคะปัญหาคลี่คลายนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความหวังครั้งใหม่และความฝันที่จะเป็นจริงเริ่ดเริ่ดเริ่ดปรบมือ3ครั้งเย่ นะคะความมั่นคงการงานที่มั่นคงแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและการเปลี่ยนแปลงนะคะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่2บอกเลยว่าเลิศมากนะคะดีงามสยามประเทศที่สุดเลยจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เป็นเรื่องดีๆเพราะไพ่ขึ้นมาดีทุกใบนะคะทีนี้เราไปดูใบสรุปใบนี้นะคะขึ้นมาเป็นคิงเป็นอัศวินเหรียญขออภัยเห็นเป็นคิงเหรียญได้ไงเนี่ยเนี่ยนะคะความสม่ำเสมอจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีนะคะความสำเร็จก็จะเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราพิมพ์5555รับพลังงานดีๆนะคะความสำเร็จความมั่นคงความหวังใหม่และบุรุษรูปงามนะคะหรือสาวสวยนะคะเอ้ยสาวสวยนะคะนะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอเคพิมพ์555รับพลังงานดีๆนะคะชาวกอง2เจอกันในคลิปหน้าเด้อเราไปต่อที่กอง3กองนี้นะคะกอง3นะส
ส่งพลังงานมาเลยนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณกองที่3แต่กอง2ปังมากเลยนะเอาจริงพลังงานดีนะกองที่3มาลุยกันเลยจ้าเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณขอ10ใบเพื่อดูสแกนจิตสแกนใจนะคะว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าชาวกอง3เอ๊ะยังไงนะคะกอง3กอง3ใครจะเข้ามาเป็นคนขี้อายเหมือนกอง2เลยค่ะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะหลายร้อยกิโลอยู่นะคะไกลจากคุณนะอยู่ไกลต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมานะถึงจะได้เจอกันคนคนนี้เกิดวันอังคารก็ได้อยู่ในธาตุไฟก็ได้อยู่ในธาตุน้ำก็ได้นะคะโอ้เขาอยู่ไกลจากคุณจริงๆนะคะมีระยะทางเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นี้นะแต่เป็นคนเฉยๆขี้อายนะคะไม่กล้าแสดงออกแม่หมอก็สวยค่ะเลิศนะเลิศนะว่าไม่ได้คนคนนี้เป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแต่เขาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะขี้อายค่ะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้ส่วนยุโรปนะคะขี้เหงาขี้อายแล้วก็ขี้เหงาเป็นต่างชาติเป็นสายฝอก็ได้หรืออาจจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตนะคะทำงานที่แบบเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่ไกลออกไปจากคุณมากๆก็ได้นะคะอยู่ในราศีพิจิกเกิดวันอังคารก็ได้ธาตุน้ำก็ได้ธาตุไฟก็ได้ธาตุดินก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานแล้วเลิกราหย่าร้างก็ได้ค่ะคนคนนี้เป็นยังไงเข้ามาไม่ทันกองหนึ่งอู้ฟังย้อนหลังได้เลยนะคนคนนี้มีหัวธุรกิจการค้านะหมุนเงินเป็นหาเงินเก่งรู้จักอดออมนะคะมีพลังของความมุ่งมั่นอยู่ในตัวเองสูงมากเวลาตั้งใจจะทำอะไรเขาจะทำจนสำเร็จนะเขาจะเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอถ้าเคยทักมาเวลาไหนก็จะทักมาเวลาเดิมเคยพูดประโยคไหนก็พูดประโยคเดิมซ้ำๆอยู่นั่นแหละกินข้าวหรือยังฝันดีนะมอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยส่งสติกเกอร์รูปยิ้มอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาจะไม่โรแมนติกเขาจะไม่หวือหวาเขาจะออกแนวเฉยๆไปเรื่อยๆไปช้าๆนะคะแสดงออกไม่เก่งขี้อายแล้วก็ขี้หึงขี้หวงเป็นที่หนึ่งนะใครที่เลือกกอง3เนี่ยจะเจอคนที่ขี้หึงแสดงความเป็นเจ้าของเก่งนะคะแต่ว่าสม่ำเสมอนะถ้าเคยทักมาเวลาไหนเขาก็จะทักมาเวลานั้นแหละแล้วก็เหมือนจะอยู่ไกลออกไปนะคะไกลออกไปจากคุณมากๆนะคะอยู่คนละที่กับคุณนั่นแหละอยู่คนละที่เป็นแพทย์หมอพยาบาลทำงานโรงพยาบาลเป็นต่างชาติก็ได้นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานก็ได้นะคะเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เชฟอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คิดอ่านอะไรจะมีเหตุมีผลจะเอาเหตุเอาผลนำหน้าเสมอไม่ใช่คนที่เอาแต่ใจตัวเองนะแต่จะเป็นคนที่ศึกษาจนรู้จริงแล้วก็ในความสัมพันธ์จะออกแนวช้าๆนิดนึงไปเรื่อยๆช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงไปช้าๆแต่มีความมั่นคงถ้าเจอชาวกอง3เนี่ยจะออกแนวไม่โรแมนติกแต่ว่ารักใครรักจริงรักแล้วรักเลยลอมชอไม่ชอบการทะเลาะแล้วก็จะเป็นคนเฉยๆไปเรื่อยๆไปช้าๆดูกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจะเป็นประเภทที่แบบว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตึกอะไรพวกเนี้ยนะคะคือเขาจะเป็นคนที่พูดแล้วทำอ่ะพูดแล้วลงมือทำคิดแล้วลงมือทำจะไม่ใช่ประเภทที่พูดแล้วไม่ทำนะเข้าตัวเองเต็มๆแสดงว่าพลังงานมีความสอดคล้องกันพูดแล้วทำจะไม่ใช่คนที่มโนแบบมโนจัดอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการเลิศล้ำไม่ใช่แต่เขาจะมองบนพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะว่าแบบว่าเนี่ยนะความจริงคือแบบนี้มันไปแบบนี้ได้แบบนี้คือไม่ได้คือเขาจะมองบนพื้นฐานของความเป็นจริงประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะประมาณนั้นแหละแยกแยะได้ว่าดีหรือไม่ดีรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงอ่ะกอง3คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเขาออกแนวแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแต่สม่ำเสมอแต่มั่นคงอ่ะแต่ก็ดีนะดูปลอดภัยดูแบบว่าดูไม่น่ากลัวมากนะคะ
ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือเรื่องอะไรไปได้อ่านแบบรวดเร็วนะคะดูต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรคะการเปลี่ยนแปลงนะคะโอกาสนะอุ๊ยทำไมไพ่คล้ายกับสำรับแรกเลยอ่ะคุณจะได้เดินทางนะหรืออาจจะได้แบบลาพักผ่อนไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นห้วยหนองคลองบึงน้ำตกหรือมีการได้ไปทำบุญน่ะหรือไปในสถานที่ที่มันสงบอ่ะเป็นโบสถ์เป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมีการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะกอง3อยู่ในสถานที่ที่ใกล้น้ำจะได้ไปอ่ะแล้วมันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยใครที่หลับไม่สนิทใครที่หลับยากเนี่ยอาการจะเริ่มดีขึ้นนะการเงินมามากขึ้นไหลเข้ามาเยอะขึ้นแล้วคุณจะเหมือนระแวดระวังปัญหาต่างๆที่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้วุ่นวายนิดนึงทำกิจกรรมทำงานหลายอย่างแต่จะประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จธุรกิจเติบโตนะคะสิ่งที่ทำเอาไว้สำเร็จอะแต่ระวังเรื่องความใจร้อนนิดนึงนะพอทาวเวอร์ออกมาระวังเรื่องการตัดสินใจที่เร็วเกินไปคิดเร็วพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเหมือนบางอย่างมาได้รับการสะสางเราเองเนี่ยจะเหมือนทันเกมทันคนมากขึ้นรู้ว่าใครมาดีใครมาไม่ดีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นการงานประสบความสำเร็จการเงินก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเยอะขึ้นเม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ว่ากันไปมีโชคมีลาภนะคะทำเงินทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเติบโตเรื่องธุรกิจการงานอาจจะได้ทำมากกว่า2งานแล้วก็ความลับบางอย่างถูกเปิดเผยอันนี้ถ้าคุณมีความลับคุณต้องระวังนะมีคนพยายามจะมาล้วงความลับคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้มีความลับอะไรเหมือนคุณจะได้ไปรู้ไปเห็นความลับบางอย่างของคนน่ะนะเพราะนั้นอวยพรให้ชาวกอง3โชคดีมีโชคมีลาภมีเงินมีทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะมีความอบอดันเกิดขึ้นมีความมั่นคงทางกายทางใจเกิดขึ้นมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรให้ได้เงินได้ทองนะคะขอให้เจอคนดีๆขอให้เจอเพื่อนดีๆขอให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะตัวคุณมี1เวอร์ชั่นที่แบบว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะวันนี้เราพิมพ์อะไรดีพิมพ์6565รับพลังงานดีๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสำเร็จนะคือความหวังครั้งใหม่จะกำลังจะบังเกิดนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือเรื่องของการงานที่กำลังจะโดดเด่นการเงินที่กำลังจะแบบว่าไปได้สวยไปได้ดีนะคะใครฟังจนจบคลิปนี้ไปเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามทุกๆคลิปทุกๆไลค์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกอง3มีประสบความสำเร็จนะมีเงินมีทองไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะท่วมท้นมหาศาลใครมาช้าฟังย้อนหลังนะคะนะมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครจะดูดวงก็ทักเฟซทักเพจนะคะได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้เลยคิวโทรวันจันทร์ว่างอีก2คิวนะคิวโทรวันจันทร์ว่าง2คิวนะคะมี200นะคะ25นาทีแล้วก็399 1ชั่วโมงนะคะประมาณนี้แหละว่างอีก2คิวใครสนใจก็จองคิวได้นะคะแล้วก็ใครสนใจคิวพิมพ์ถามตอบตามกำลังทรัพย์ก็ทักแชทเพจได้เลยตะกุดกำไรแหวนนะคะหรือลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่ก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้วอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักสอบถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะไลฟ์หน้านะจ๊ะคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอให้โชคดีและมีแต่ความสุขนะคะ6565นะคะรับพลังงานดีๆ